สิริกัญญาจับตาเปลี่ยนรูปแบบแจกดิจิทัลวอลเล็ตจี้แพทองธารเข้าสภาตอบกระทู้การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 14:52 น.สิริกัญญาชวนจับตาเปลี่ยนเกณฑ์แจกดิจิทัลวอลเล็ตชี้เร็วไปเปิดซักฟอกส่งกำลังใจแพทองธารเข้ามาช่วงเวลายากลำบากหวังเข้าสภาตอบกระทู้บ่อยๆเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่19สิงหาคม2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีทางฝ่ายค้านจะดำเนินต่ออย่างไรโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าทางฝ่ายค้านเฝ้ารอวันที่จะมีการแถลงนโยบายเพื่อนำมาศึกษาและวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่2ของรัฐบาลนี้ในการแถลงและจะต้องติดตามกันต่อในการทวงสัญญาที่ได้หาเสียงเอาไว้และตรวจการบ้าน1ปีของรัฐบาลที่ผ่านมารวมถึงเสนอแนะแนวทางออกและแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตขณะนี้ก็มีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอีกแต่คงจะต้องรอการแถลงนโยบายและการให้รายละเอียดภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์เราต้องให้โอกาสรัฐบาลใหม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เพื่อนำมานำเสนอต่อสภาหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการคงจะเป็นไปเพื่อทำให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเป็นไปตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังมากขึ้นแต่รูปแบบจะเปลี่ยนไปอย่างไรคงต้องจับตาดูหากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดก็ทำให้ตรงกับความต้องการประชาชนรวมถึงลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ลงไปแต่ต้องดูเรื่องของงบประมาณว่าจะสามารถจ่ายได้เท่าไหร่เพราะรัฐบาลก็ยังไม่มีการแถลงความชัดเจนในเรื่องนี้แต่เข้าใจได้เพราะยังไม่มีคณะรัฐมนตรีแผนนโยบายยังไม่ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคงต้องให้โอกาสให้เวลากับรัฐบาลได้เตรียมตัวส่วนจะส่งผลกับการทำงานของฝ่ายค้านหรือไม่นั้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการทำงานของฝ่ายค้านไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบยังเข้มข้นเหมือนเดิมแต่สำหรับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องยอมรับว่านายกรัฐมนตรีเพิ่งมาสดสดร้อนร้อนจึงยังมีไม่มีเรื่องให้อภิปรายแต่สำหรับคณะรัฐมนตรีที่เคยอยู่ในรัฐบาลที่ผ่านมาเราสามารถอภิปรายได้เต็มที่แต่คงต้องรอเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไปเมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์ปชปจะเข้าร่วมรัฐบาลจะกระทบต่อการทำงานของฝ่ายค้านหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคงไม่เป็นแบบนั้นตนคาดหวังว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็คงต้องรอดูทิศทางข้างหน้าต่อไปหากขาดไปหนึ่งพรรคที่เหลือก็น่าจะคงอยู่และสามารถทำงานได้อย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านกี่พรรคก็ตามเมื่อถามว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกระทรวงการคลังหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นคิดว่าคงจะมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายหรือมาตรการที่ทางรัฐบาลจะต้องดำเนินการให้เหมาะสมกับภาระงานที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายใหม่ที่จะต้องมีการแถลงกับสภาว่าจะใช้กระทรวงการคลังเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักหรือจะใช้รัฐมนตรีในกระทรวงอื่นๆตนคิดว่าหากเปลี่ยนรัฐมนตรีภายในกระทรวงการคลังคงไม่ถึงขั้นที่จะทำให้โรงการสะดุดเพราะรายละเอียดมีการดำเนินการไปในระดับหนึ่งแล้วอาจจะทำให้ช้าไปบ้างแต่คงไม่ได้กระทบอะไรในภาพรวมหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คงเป็นการตัดสินใจจากคณะรัฐมนตรีมากกว่าที่จะทำให้สะดุดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถามว่าจะฝากอะไรถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าต้องยอมรับว่าส.พ.
แพทองธารเข้ามารับตำแหน่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหน่วงที่ต้องเดินหน้านำคณะรัฐมนตรีและประเทศไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นได้ฝ่ายค้านขอเป็นกำลังใจและคงต้องเล่นบทบาทของกันและกันให้ดีที่สุดในส่วนที่ต้องมีความร่วมมือกันก็สามารถร่วมมือกันได้ส่วนการตรวจสอบถ่วงดุลเราก็จะทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเช่นเดียวกันและคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะให้เกียรติสภาในการมาสภาบ่อยๆโดยเฉพาะการตอบกระทู้สดนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรต่อคำแถลงของนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับตำแหน่งนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าอาจจะยังเร็วไปที่จะตัดสินจากการพูดไม่กี่ครั้งยังมีอีกหลายวาระหลายโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะสามารถแสดงวิสัยทัศน์เต็มที่ได้ต้องดูกันไปในระยะยาวอย่าเพิ่งรีบตัดสินกันเพียงแค่สปีดเดียว สุดเศร้าสูญเสียชรินทร์ นันทนาคร นักร้องนักแสดงดังแหวนสุดอาลัยบันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 9:12 น.วงการบันเทิงสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์ นันทนาคร นักร้องนักแสดงดังศิลปินแห่งชาติสามีนางเอกดังเพชราชาวราชด้านแหวนโพสต์สุดอาลัยวันที่20สิงหาคม67เพจภาพอดีตที่คิดถึงโพสต์แสดงความอาลัยการจากไปของชรินทร์ นันทนาคร พร้อมข้อความสุดเศร้าเผยเหตุการณ์เสียชีวิตว่าอ่านข่าวชรินทร์จัดคอนเสิร์ตใหญ่ชรินทร์อินคอนเสิร์ตหมายเลข1970ปีที่โลกไม่ลืมอ่านข่าวเพชรารับรางวัลศิลปินแห่งชาติชรินทร์เล่าเสียงสั่นทั้งน้ำตาที่รู้ว่าภรรยาตาบอดอ่านข่าวสวยไม่สางเพชราชาวราชฉลองวันเกิดครบ80ปีชรินทร์ร้องเพลงอวยพรหวาน RIPด้วยความอาลัยยิ่งคุณชรินทร์ นันทนาคร เสียชีวิตวันที่20สิงหาคม2567เวลาประมาณ2 นาฬิกาท่านป่วยชราสิริอายุ91ปีด้านแหวนปวริษาหลานสาวก็โพสต์ภาพคู่ครั้งยังมีชีวิตสุดเศร้าพร้อมข้อความว่าI love you so much Grandpa ชรินทร์ นันทนาครเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวไทยได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องประจำปีพ.ศ. 2541สมรสครั้งที่2กับนางเอกภาพยนตร์เพชราชาวราชผลงานของชรินทร์ นันทนาครที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่นิยมสูงสุดได้แก่เพลงเรือนแพมนรักดอกคำใต้หยาดเพชรอาลัยรักธาตุเทวีเด็ดดอกรักผู้ชนะสิบทิศที่รักนกเขาคูรักแสนแสบท่าฉลองสักขีแม่ปิงทุยจ๋าทุยพระขอบฟ้าก้านและอื่นๆได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำจากเพลงอาลัยรักก่อนจะผันไปเป็นผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เมื่อพ.ศ. 2508มีผลงานในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดกว่า19เรื่องโดยมีภาพยนตร์เรื่องรักข้ามคลองที่ทำรายได้สูงที่สุดและภาพยนตร์แผ่นดินแม่ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยที่สร้างในระบบ70มิลลิเมตรแต่หลังจากนั้นก็เลิกทำหนังไปเหตุเพราะวงการหนังที่เปลี่ยนไปจึงเกิดความเบื่อชรินทร์ นันทนาครได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่านันทนาครซึ่งมีความหมายว่าผู้ให้ความรื่นรมแก่ชาวเมืองชรินทร์ได้รับการยกย่อง